ครับในบทนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของการทำให้วัตถุกลวงนะครับทำให้วัตถุกลวงเพื่ออะไรอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์งาน 3D นะครับโดยเครื่องพิมพ์ 3D ผมจะยกตัวอย่างเป็นวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งแล้วกันเป็นรูปทรงอันนี้ก็เป็นรูปทรงลักษณะของรูปทรงกระบอกแต่ข้างในกลวงจริงๆมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นลักษณะทรงกระบอกแต่ไม่กลวงนะครับทำไมต้องทำให้มันกลวงเพราะว่าในการพิมพ์ 3D ทั่วไปเนี่ยเวลาเราเอ็กพอร์ตตัวชิ้นงานออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยลักษณะของชิ้นงานน่ะมันจะมีความตันครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันจะตันโดยตัววัตถุของมันเองจากการเอ็กพอร์ตจากต้นฉบับที่อยู่ในโปรแกรม C++และทำไมต้องทำให้มันกลวงต้องทำให้มันกลวงเพราะว่ามันจะเป็นการประหยัดวัตถุที่ใช้ในการพิมพ์นะครับเช่นการพิมพ์แบบเส้นพลาสติกก็จะประหยัดตัวเส้นพลาสติกไปด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องพิมพ์ให้มันทึบทั้งอันนะครับเราแค่ใช้ให้มันเป็นเราแค่พิมพ์ให้มันเป็นขอบๆเฉยๆมันทำให้ประหยัดพวกเส้นพลาสติกอะไรพวกนี้ด้วยหรือแม้กระทั่งเป็นพวกเส้นเรซินหรือแม้กระทั่งพวกน้ำยาเรซินที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ 3D เรซินนะครับมันก็จะประหยัดตัวน้ำยาไปด้วยซึ่งน้ำยามันก็มีราคาแพงพอสมควรมันก็เป็นการลดต้นทุนไปได้ในตัวและที่สำคัญถ้าเกิดเป็นการพิมพ์ในลักษณะของตัวเส้นพลาสติกเนี่ยนอกจากจะลดปริมาณการใช้เส้นพลาสติกแล้วยังลดเวลาในการพิมพ์ด้วยนะครับเพราะว่าการพิมพ์เส้นพลาสติกเนี่ยถ้าพิมพ์แบบทึบทั้งอันเนี่ยครับแบบทึบทั้งอันเลยมันจะกินเวลานานมากๆนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์แค่ขอบมันอย่างเดียวโดยกำหนดความหนาที่ขอบให้มันพอประมาณนะครับมันก็จะกินตัวเส้นน้อยลงแล้วก็จะใช้เวลาที่น้อยลงด้วยครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันวิธีการทำให้กลวงก่อนจะเริ่มวิธีการทำให้มันกลวงนะผมจะย้อนกลับไปในบทแรกทบทวนกันให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าวิธีการเนี่ยมันจะอ้างอิงกับบทแรกพื้นฐานเลยในเรื่องของฟังก์ชันในการเจาะก็ถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงก็ให้ย้อนกลับไปดูที่บทแรกนะครับในเรื่องของการเจาะวัตถุจะใช้วิธีการเดียวกันเลยครับต่างกันที่ในบทแรกเนี่ยผมจะเสนอในวัตถุรูปทรงง่ายๆเช่นรูปทรงกระบอกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอะไรพวกนี้นะครับแต่ทีเนี้ยมาทำในส่วนเนี้ยจะเป็นแบบรูปทรงที่มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาเข้าวิธีการกันเลยเดี๋ยวผมจะนำเข้าวัตถุชิ้นใหม่เข้ามาชิ้นหนึ่งเป็นทรงกระบอกแล้วกันแล้วก็วางไปทีนี้พอได้วัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะมาไดนาเมตมันครั้งหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่จิโอเมตรีแล้วก็ไดนาเมตแต่ก่อนจะไดนาเมตเราต้องเมคโพลีเมท 3D มันก่อนเพื่อให้ค่าของไดนาเมตมันขึ้นมาทีเนี้ยตัวไดนาเมตขึ้นมาแล้วไดนาเมตแล้วก็กดได้เลยไม่ต้องตั้งค่าและโซลูชันเพิ่มนะครับกดไดนาเมตทีนึงเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูในซับทูให้เราดูพิเคตัวซับทูตัววัตถุชิ้นเนี้ยขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งกดดูพิเคททีนี้เราก็จะได้วัตถุ2ชิ้นแล้วที่เหมือนกันต่อมาให้เราเข้ามาที่ตัวซับทูชิ้นล่างนะครับกดไปตึ๊กและเปิดฟังก์ชันเงาฟังก์ชันล่องหนอันนี้นะครับกดเต็มทีหนึ่งยังไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวัตถุมันซ้อนกันอยู่ให้เรากดปุ่ม move นะครับ move แล้วก็ย่อวัตถุย่อให้เล็กลงนี่ครับย่อพอย่อเสร็จแล้วเนี่ยให้ปรับยืดนิดหนึ่งให้มันยืดขึ้นแล้วก็ปรับลงสังเกตดูตัวข้างในนะครับมันจะมีตัวนอกและตัวในในที่นี้ให้เราดูตัวในไว้เป็นหลักต่อมาปิดโหมด Move ไปแล้วก็ปิดโหมดล่องหนไปปิดตึกทีเนี้ยให้เราเลือกตัวนี้ในฟังก์ชันของการเจาะคือมันจะเกี่ยวเรื่องกับวิธีการเจาะแล้วก็วิธีการทำให้มันกลวงคือมันจะใช้ฟังก์ชันเดียวกันหมดเลยนะครับและวิธีการทำให้มันกลวงเนี่ยมันก็มีหลายวิธีด้วยท
ีเนี้ยผมจะยกตัวอย่างวิธีการที่ผมใช้ประจำให้ดูนะครับทีเนี้ยกดตึกไปแล้วพอกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลือกปุ่มนี้อันนี้ก็เคยสอนไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับมันเป็นพื้นฐานเลยกดตึกทีหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะกวงแล้วกวงแบบโดยที่ยังมีขอบของมันอยู่นี่ครับมันยังมีขอบอยู่ขอบข้างนอกนี่ครับขอบทีนี้ถ้าเราอยากให้มันความหนามันเพิ่มขึ้นเราก็ใช้กดปุ่ม move นะครับแล้วก็ปรับขนาดตัววงกลมข้างในตัววงกลมข้างในเนี่ยมันคือซับทูตัวนี้นะครับตัวอันวงกลมข้างในอันเดียวกันแต่อันเนี้ยวงกลมข้างในอ่ะมันอยู่ในโหมดล่องหนอยู่มันเลยมองไม่เห็นถ้าเราปิดโหมดอันนี้ทิ้งไปมันก็จะขึ้นมาให้แล้วครับตึ๊กเห็นไหมครับทีนี้เราเปิดใหม่เราก็สามารถปรับความหนาของตัวโพรงข้างในได้นี่ครับแล้วถ้าปรับเล็กมากๆเนี่ยคือมันไม่ได้หายไปไหนนะครับคือมันเล็กมากจนมันอยู่ข้างในตัวใหญ่ตัวนอกก็ให้เราเลื่อนออกมานี่ครับทีนี้ผมเอาแค่นี้แล้วกันแล้วก็เปิดโหมดล่องหนเพื่อที่จะดูความหนาของช่วงนี้ถ้ามันเยอะไปก็เลื่อนตัวไหนขึ้นมาทีเนี้ยเรียบร้อยแล้วต่อมาทำยังไงให้เรารวม2ตัวนี้ก็ด้วยกันนะครับตัวซับทูรวมก็ด้วยกันโดยการเลือกตัวบนแล้วก็เลือกเมิร์จดาวกดโอเคปิดโหมดล่องหนใหม่และทำการคอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะครับกดคอนโทรลแล้วก็ลากที่พื้นที่ว่างเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยวัตถุมันก็จะกลายเป็นวัตถุกลวงเรียบร้อยแล้วมันก็จะเหมือนแก้วน้ำชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีอย่างง่ายครับที่ผมสาธิตให้ดูเกี่ยวกับการทำให้มันเป็นตามการทำให้มันเป็นโพรงหรือทำให้มันกลวงนะครับอันนี้เป็นแบบพื้นฐานเลยทีเนี้ยเดี๋ยวต่อไปอ่ะเราก็จะมาดูการทำงานกับชิ้นงานจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดชิ้นงานเข้ามาชิ้นหนึ่งทีเนี้ยผมเปิดชิ้นงานตัวอย่างเข้ามาชิ้นหนึ่งแล้วก็ลองหงายดูนะครับอันเนี้ยมันยังเป็นวัตถุทึบอยู่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำให้มันกลวงนะครับเดี๋ยวเรากดตัว Shift แล้วก็ตัว F ก่อนตอนนี้นะครับมันยังเป็นโพลีกอนมันยังแยกสีกันอยู่แล้วก็ทำให้มันเป็นสีเดียวกันก่อนก็กด Ctrl ค้างแล้วก็คุมมาแล้วก็กด Ctrl W ให้มันเป็นสีเดียวกันให้หมดต่อมาให้เราดูพิเคตตัววัตถุชิ้นนี้นะครับในซับทูดูพิเคตขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งก็กดดูพิเคตทีเนี้ยเปิดโหมดล่องหนก็ได้ครับต่อมาให้เราทำเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือทำการย่อวัตถุชิ้นข้างในให้มันเล็กลงย่อให้มันเล็กลงนี่ครับแล้วก็คอยดูช่องว่างด้วยนะครับช่องว่างระหว่างตัวนอกกับตัวในมันยังมีช่องว่างช่วงนี้อยู่ก็ให้ดูที่ความหนาตามต้องการนะครับตามความเหมาะสมว่าเราต้องการให้มันหนาบางแค่ไหนทีนี้มาดูต่อมันจะมีส่วนที่เกินออกมาถ้าเราปิดโหมดเงาออกไปมันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีส่วนที่เกินออกมาเนี่ยเนี่ยครับเขียวๆพวกเนี้ยตัวสีเทาคือตัวบนนะครับตัวสีเขียวคืออันนี้เราต้องทำให้ตัวพวกเนี้ยตัวเขียวๆพวกเนี้ยมันเข้าไปข้างในด้วยอาจจะใช้วิธีการตัดทิ้งไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าช่วงหูแบบเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันกลวงก็ได้เพราะว่าช่วงของหูมันค่อนข้างบางถ้าปิ้นแล้วกลวงเนี่ยมันอาจจะคือไม่มั่นคงนะมันอาจจะอ่อนตัวอะไรพวกนี้ได้เราจะตัดทิ้งไปเลยก็ได้ก็คือใช้ฟังก์ชันการตัดก็คือกด Ctrl Shift แล้วก็เข้าไปที่ฟังก์ชันการตัด
เราเลือกคลิปเลสอันนี้นะครับเปิดโหมดล่องหนไว้หน่อยก็ได้จะได้มองเห็นแล้วก็ตัดเลือกที่เคิร์ฟตัดทิ้งไปเลยทีนี้ก็ตัดทิ้งไปแล้วแล้วก็ต้องคอยเช็คดีๆนะครับเพราะบางทีมันมีส่วนที่เขียวๆที่มันแลบออกมาแล้วเรามองไม่เห็นต้องคอยเช็คที่งานดีๆด้วยนี่ครับผมเห็นแล้วมันจะมีส่วนที่ลูกตาเนี่ยที่มันแลบออกมาอันนี้ถ้าไม่ตัดเราก็ใช้วิธีการทำให้มันสมูทก็ได้ครับกดชิปแล้วก็เกลาให้มันเรียบไปต้องคอยหมุนรอบๆครับคอยเช็คดูว่าตรงไหนมันเกินออกมาก็ทำให้มันเข้าไปผมว่าประมาณนี้ต่อมาทีเนี้ยเวลาปริ้นเนี่ยเราอยากให้มันตันแบบนี้ก็ได้ตันแต่ข้างในกลวงก็ได้เหมือนกันหรือว่าทำให้ตรงนี้มันมีรูแบบเห็นชัดๆเลยก็ได้เหมือนกันผมเจออีกจุดแล้วอยู่ใต้รูจมูกก็กดชิปแล้วก็ทำให้มันสมูทเข้าไปนะแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเปิดโหมดล่องหนขึ้นมาทีนี้ทำยังไงให้ข้างล่างมันดูแล้วกลวงอีกก็ทำการดึงช่วงนี้นะครับดึงช่วงนี้ลงมาข้างล่างโดยการ marking นะครับกด control แล้วก็ mark เฉพาะส่วนล่างแล้วก็กด control อีกทีคลิกที่พื้นที่ว่างให้มันสลับด้านกันแล้วก็ทำการ move กด move ลงมาเลื่อนลงมาถ้ามันเกินออกมายังไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเดี๋ยวเราค่อยปรับมันอีกทีที่หลังแล้วก็ปรับส่วนรายละเอียดของพวก resolution ตัวข้างในเนี่ยไม่ต้องทำให้มันสวยมากก็ได้ครับเพราะเราไม่ได้ไปโชว์อะไรที่อยู่ข้างในนะเราโชว์ส่วนข้างนอกทีเนี้ยเรียบร้อยแล้วต่อมาทำยังไงต่อใช้แบบเดียวกับเมื่อกี้เลยครับที่ผมทำรูปทรงกระบอกให้ดูทำการ dynamate มันก่อนนะครับเข้าไปที่ geometry แล้วก็ dynamate ติ๊กทีหนึ่งทีเนี้ยไดนาเมทเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไดนาเมทอันบนด้วยครับต้อง2อันเลยอันบนอันล่างอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเดี๋ยวปิดโหมดล่องหนไปก่อนตึกแล้วก็เลือกอันบนแล้วก็ไดนาเมทมันครั้งหนึ่งตึกเรียบร้อยทีเนี้ยเราก็ได้แล้วต่อมาให้เราใช้วิธีการทำให้กลวงการกลวงกับการเจาะแบบเดียวกันเลยครับเหมือนกันเลยกดที่ตัวนี้ในซับทูตัวล่างนะครับตัวล่างคือตัวที่อยู่ข้างในอันนี้ตึ๊บกดทีเสร็จแล้วก็กดปุ่มนี้ให้มันแสดงผลนี่ครับเห็นไหมครับข้างในมันก็กลวงแล้วกลวงโดยที่มันกลวงโดยที่วัตถุกลวงนะครับไม่ใช่กลวงแบบเป็นแบบไม่มีพื้นผิวต่อมาให้เรารวม2ฟังก์ชันนี้ merge down รวมก็ด้วยกันนะครับ merge down ตึ๊กแล้วทีนี้2อันนี้รวมกันแล้วก็เหมือนเดิมครับกดคอนโทรลค้างแล้วก็เลือกพื้นที่ว่างตึ๊กเห็นไหมครับเรียบร้อยทีเนี้ยข้างในก็กลวงเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำวิธีไปปรับใช้กับงานที่มีความละเอียดมากกว่านี้ด้วยนะครับก็คือเราจะต้องวางแผนนะครับว่าส่วนไหนเราควรให้กลวงส่วนไหนเราควรให้มันอยู่เพราะว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นงานมันก็มีดีเทลรายละเอียดที่ต่างกันนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูครับ